ะสนับสนุนผมเองผมก็จุดยืนชัดเจนนะผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็ท่านก็มีอำนาจในการขึ้นนะครับแล้วก็ระยะที่ผมโพสต์ไปเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะครับที่ผมต่างที่ผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลให้ต่ำเกินไปเพราะถ้าเกิดต่ำเกินไปเนี่ยมันก็จะลำบากนะครับพี่น้องจะลำบากตอนนี้อัตราเงินเฟ้อมันก็ต่ำมากน้อยมากครับต่ำกว่ามีเนื้อมากอีกนะครับเพราะนั้นเรื่องก็การต้องพิจารณาเรื่องการลดดอกเบี้ยอะไรที่นี่บ้างนะครับก็ฝากไว้อะมีครับมีอยู่แล้วครับต้องมีแล้วครับนี่เป็นท่าทีของนายกเช้านี้ค่ะชัดเจนว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้ว่าแบงก์ชาติเกี่ยวกับระดับดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นเครื่องมือสกัดกั้นเงินเฟ้อก็จริงในทางทฤษฎีแต่นายกเนี่ยมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทั้งที่เงินเฟ้อในไทยมันติดลบกันมาหลายเดือนเนี่ยน่าจะทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับประชาชนแล้วก็กลุ่ม SME โดยหวังว่าแบงก์ชาติจะช่วยดูแลไม่ให้เกิดการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับเงินเฟ้อขึ้นมาอีกนะคะอีกคนนึงค่ะคุณต้องกิติรัตน์ณรนองตําหนิไปที่หน่วยงานกํากับดูแลที่ทําให้แบงก์มีกำไรสูงแล้วก็ใช้คำว่านี่เป็นความวินาศของลูกค้าค่ะที่มาที่ทำให้ทั้งนายกและคุณกิติรัตน์ออกมาประสานเสียงกันในเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสรกลอดุลยานนท์หรือว่าคุณตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ค่ะโพสต์จนกลายเป็นกระแสดราม่าเรียกร้องให้แบงก์ชาติกำกับดูแลช่องว่างอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะลดผลกระทบให้กับประชาชนในยามที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีเหมือนกันกับที่หลายๆฝ่ายเขาประเมินเอาไว้ล่วงหน้าค่ะโดยหยิบเอา GDP มาเทียบกับกำไรของแบงก์ว่ากำไรของแบงก์เนี่ยโตกว่า GDP ถึง8เท่าตัวคุณกิติรัตน์นะคะเคยแสดงความเห็นในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเอาไว้อยู่พอสมควรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ค่ะก็คือหนี้ผ่อนบ้านคุณกิติรัตน์เนี่ยหยิบเอาหนี้ผ่อนบ้านขึ้นมาพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญคืออัตราดอกเบี้ยนั่นเองเพราะหนี้บ้านมันเป็นหนี้ลอยตัวหลังจากปีที่หมดปีที่3ไปแล้วถูกต้องไหมคะคือในอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% เนี่ยมันเป็นประเด็นในมุมมองของคุณกิติรัตน์อยู่พอสมควรเพราะเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายปีของไทยทำให้ภาคครัวเรือนต้องเผชิญกับภาระที่ต้องผ่อนจ่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะในปัจจุบันคงจะต้องยอมรับกันนะคะว่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเนี่ยค่ะมีบทบาทในการเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์นะคะคุณผู้ชมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยฟีอินคัมหรือว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นรายได้หลักของธนาคารเขาแต่มาเจอสภาพตลาดที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงบางธนาคารจุดพลุเลยค่ะประกาศค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์ทำให้หลายๆธนาคารต้องยอมเป็นศูนย์ตามเพื่อมาแข่งขันกันแบงก์เนี่ยมีต้นทุนจากการทำรายการธุรกรรมแต่ก็ลดลงมานะคะแล้วก็เริ่มไปลดต้นทุนบริการอีกหลายส่วนเช่นสาขาแล้วก็หันมาใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กันเพิ่มมากขึ้นธุรกิจของแบงก์ก็อย่างที่คุณผู้ชมเข้าใจค่ะโดยหลักการก็คือรับเงินฝากของประชาชนเข้ามาก็จะมีรายจ่ายก็คือดอกเบี้ยเงินฝากที่แบงก์จ่ายให้แล้วแบงก์ก็จะเอาเงินของคุณผู้ชมเนี่ยไปปล่อยกู้มีรายได้กลับเข้ามาจากดอกเบี้ยเงินกู้โดยหลักการกำไรก็จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทำให้แบงก์เนี่ยสามารถมีเงินก้อนหนึ่งค่ะเอาไปชดเชยการปล่อยกู้ที่อาจจะเป็น NPL หรือว่าหนี้เสียในอนาคตแต่เพราะดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ค่ะดิฉันเอามาให้คุณผู้ชมดูมันมีส่วนต่างกันมากค่ะเงินฝากเนี่ยอย่างเก่งเลยอาจจะ2บาทค่ะแต่เงินกู้เนี่ยพุ่งไป 7-8 บาทยิ่งในกลุ่ม8ยักษ์ใหญ่มีแนวโน้มว่ากำไรจะไปสูงกว่า 200,000 ล้านตามที่นักวิเคราะห์เขาระบุเอาไว้ทำให้คนที่เสพข่าวนี้ก็ย่อมมีคำถามในแง่มุมของความรู้สึกที่มันไม่เป็นธรรมนะคะแต่คุณผู้ชมนี่คือภาพสะท้อนวิถีปฏิบัติดอกเบี้ยนโยบายสกัดกั้นเงินเฟ้อและความร้อนแรงทางเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางทั่วโลกเขาใช้กันค่ะอย่างสหรัฐอเมริกาขึ้นไปที่ร้อยละ5ค่ะของไทยเนี่ยขึ้นมา 0.5 หลายๆรอบรวมเป็น 2.50 ในช่วง2ปีกว่ามานี้ก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ไปขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ตามดอกเบี้ยนโยบายแต่เงินฝากมันต่ำกว่าเกิดเป็นช่องว่างกำไรมหาศาลค่ะมีผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เขาพบว่าร้อยละ32ของประชากรไทย1คนมีหนี้4บัญชีเป็นอย่างน้อยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมมีบัตรเครดิตมีบ้านมีรถนะคะมีหนี้ครัวเรือนที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งตัวเลขในไตรมาส4ของปี66เนี่ยคาดการณ์กันว่าอาจจะแตะ 90-91% ต่อ GDP หรืออาจจะลดลงมาได้เล็กน้อย
การลงทะเบียนหนี้นอกระบบพบว่าหนี้แตะจะ 8,000 ล้านแล้วค่ะคุณผู้ชมในจำนวนลูกหนี้ 100,000 รายเศษนี่กำลังสะท้อนว่าประชาชนกำลังจมหนี้กันอยู่หรือไม่ในภาวะที่ดอกเบี้ยนำเศรษฐกิจโตบางประเทศอย่างอิตาลีเนี่ยเขาใช้วิธีการเลือกเก็บภาษี 40% ค่ะก็คิดว่าจะเอาไปลดภาระให้กับลูกหนี้เงินกู้แต่ปรากฏว่ามันไปสร้างผลกระทบเชิงลบให้กับตลาดหุ้นแทนจึงไม่ค่อยจะมีประเทศไหนกล้าทำตามวิธีนี้เพราะมองว่าผลเสียมันรุนแรงกว่าสำหรับประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยใช้มาตรการ responsible lending ค่ะให้แบงก์ปล่อยกู้บนความรับผิดชอบไม่โฆษณาจูงใจจนเสี่ยงประเมินศักยภาพตลอดการกู้ถ้าพบว่าจะมีปัญหาต้องช่วยเตือนลูกหนี้ล่วงหน้าและหาทางออกให้ต้องปรับโครงสร้างหนี้ก่อนจะมาเป็นหนี้เสียหรือต้องปรับก่อนที่จะฟ้องเก็บดอกเบี้ยยืดหยุ่นตามความเสี่ยงขยายเพดานความเสี่ยงจาก 25% เป็น 27% เพื่อให้ SME กลับมากู้ในระบบได้และจะต้องคำนึงถึงสัดส่วนภาระหนี้กับรายได้ป้องกันหนี้เสียนะคะแต่คุณผู้ชมมองในมุมนึงเนี่ยอาจจะได้เห็นว่าการขยายตัวของสินเชื่อแล้วก็ลดความเสี่ยงเนี่ยเป็นวิธีคิดของแบงก์ชาติที่เขามองว่าไม่ต้องไปแตะไปออกมาตรการอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารซึ่งปีนี้เนี่ยคาดว่าโดยภาพรวมน่าจะเป็นปีที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาลงนะคะเพราะในการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินเดือนธันวาคมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปี67เนี่ย 0.75% จากระดับปัจจุบันที่ตรึงเอาไว้5 กว่านะคะแต่ทีนี้ยังไม่ได้เปิดเผยถึงกรอบเวลาที่แน่ชัดแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นการปรับแบบเชิงรุกที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยกลับลงมาที่กรอบ 3.75-4% ได้ค่ะ